ข้อ5นะครับโจทย์บอกว่าแทนทีต้าเนี่ยคือ5ส่วน3เริ่มเลยนี่คือมุมทีต้าค่าของแทนทีต้าก็คือตั้งส่วนนอนครับ5ส่วน3ดังนั้นอีกด้านหนึ่งใช้พีทาโกรัสจะได้รูท34ครับโจทย์ถามหา5ไซน์2ทีต้าบวก3คอส2ทีต้าเท่ากับเท่าไหร่เริ่มเลยครับก่อนอื่นเรามาเช็คตัวนี้ก่อนเราจะได้ไซน์ทีต้าคือ5ส่วนรูท34และจะได้คอสทีต้าจะเท่ากับ3ส่วนรูท34ครับดังนั้นได้เป็น5คูณไซน์2ทีต้าก็คือ2ไซน์ทีต้าคอสทีต้าบวก3คอส2ทีต้าก็คือ3คูณ2คอสกำลัง2ทีต้าลบ1แบบนี้ครับเห็นนะครับดังนั้นแทนค่าลงไปเลยครับก็คือ5คูณ2คูณไซน์ทีต้าก็คือ5ส่วนรูท34คูณคอสก็คือ3ส่วนรูท34บวก3คูณกับ2คูณกับคอสกำลัง2ทีต้าก็คือ9ส่วน34ลบ1ก็คือลบ34ส่วน34แบบนี้ครับดังนั้นเอาตัวนี้คูณกันครับก็จะได้150ส่วน34บวกกับ3คูณ9 2 18 18ลบ34ได้ลบ16ส่วน34ครับดังนั้นข้อนี้จะได้150ลบ48ส่วนด้วย34ครับซึ่งพอมาลบกันก็จะได้102ส่วน34ครับเท่ากับ3ครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับ